ยูเครนจัดหนักใช้ Attack Crimsโจมตีคูสหลังได้ไฟเขียวโดยใช้โดรนถล่มคลังน้ำมันด้านรัสเซียตอบโต้รัวโจมตีกระหน่ำในหลายพื้นที่บล็อกเกอร์สงครามของยูเครนรายงานว่ายูเครนใช้ระบบขีปนาวุธ Attack Crims บรรจุหัวรบแบบคลัสเตอร์8ลูกโจมตีรัสเซียเป็นครั้งแรกหลังประธานาธิบดีโจไบเดนถอนคำสั่งห้ามยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียสหรัฐระบุว่าการอนุญาตให้ใช้ Attack Crims นั้นถูกจำกัดไว้เฉพาะในภูมิภาคนี้เท่านั้นเนื่องจากมีกองทหารเกาหลีเหนือประจำการอยู่ที่นั่นบล็อกเกอร์รายงานว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่สนามบินคาลิโนใกล้เมืองคูสพร้อมแชร์ภาพสถานที่ดังกล่าวและว่าแม้สนามบินแห่งนี้ไม่ได้ใช้โดยกองทัพอากาศรัสเซียอีกต่อไปแล้วแต่ยังคงถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่คลังกระสุนและพื้นที่ปล่อยโดรนวิดีโอของการโจมตีแสดงให้เห็นการระเบิดขนาดเล็กหลายร้อยครั้งจากหัวรบแบบคลัสเตอร์โดย Attack Crims สามารถใช้บรรจุหัวรบ2รูปแบบคือหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่ติดตั้งลูกระเบิดเล็กๆหลายร้อยลูกออกแบบมาเพื่อทำลายพื้นที่กว้างเป้าหมายการโจมตีอาจจะเป็นเครื่องบินที่จอดอยู่ระบบการป้องกันทางอากาศและหัวรบเดี่ยวที่โจมตีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่านับเป็นครั้งที่2ที่ยูเครนยิงขีปนาวุธ Attack Crims เข้าไปในรัสเซียนับตั้งแต่สหรัฐยกเลิกคำสั่งห้ามและเป็นครั้งแรกที่มีการใช้หัวรบคลัสเตอร์อีกทั้งกองทัพยูเครนกล่าวว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาได้โจมตีคลังน้ำมันกาลูก้าเนฟโปรดักต์ในแคว้นคาลูก้าทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอสโกด้วยโดรนแหล่งข่าวเปิดเผยกับสื่อยูเครนว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดการระเบิดหลายครั้งและเกิดเพลิงไหม้ด้านกองทัพรัสเซียไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นแต่วลาดิสลาฟชาฟชาผู้ว่าการภูมิภาคกล่าวว่าเศษซากของโดรนที่ถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศทำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงงานและเสริมว่าโดรนทั้งหมด8ลำถูกทำลายส่วนรัสเซียเองได้โจมตียูเครนไปแล้วเกือบ 1,500 ครั้งตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในภูมิภาคต่างๆของประเทศประมาณครึ่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบรายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวผู้ว่าการภูมิภาคคาคีฟกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธในเมืองคาคีฟซึ่งขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการกู้ภัยอยู่เขากล่าวว่าขีปนาวุธ S-400 ถูกใช้ในการโจมตีครั้งนี้ส่วนที่โอเดสซาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยโรงเรียนและสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายจากการโจมตีในแคว้นเคอร์ซอนและอีก1รายที่แคว้นซาโปริเซียและเซอร์นิฮิฟนอกจากนี้กองทัพรัสเซียก็กำลังมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อสร้างอุปสรรคที่ยากลำบากเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามา